สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการสาระน่ารู้ Around the World กันอีกนะครับซึ่งในตอนนี้นำเสนอเป็นตอนที่59ในชื่อตอนที่ว่านะครับพาร์ท3พญานาคมีจริงหรือไม่นะครับความเชื่อของพญานาคนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและพระพุทธศาสนานะครับซึ่งตอนนี้ก็นำเสนอเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับซึ่งในตอนยาวของเราทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันและพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3ของตอนพญานาคมีจริงหรือไม่นะครับความเชื่อเรื่องพญานาคเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรนะครับเรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอไม่ว่าจะในงานจิตรกรรมประติมากรรมและหัตถกรรมนะครับนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดวาอารามต่างๆนะครับหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนสถานนะครับตามคตินิยมที่ว่าพญานาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นพญานาคสะดุ้งนะครับที่ทอดตัวยาวตามบันไดนาคลำยองนะครับที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์นะครับที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุ้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันคันถวยนะครับรูปพญานาคก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันไปแทรกซึมนะครับอยู่ในงานจิตรกรรมประติมากรรมและก็หัตถกรรมต่างๆนะครับต่อมานะครับเรื่องราวของพญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคนะครับมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นนะครับหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วก็ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งนะครับได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุปานิโครสนะครับไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจลินทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันคราวเดียวกันนั้นนะครับมีฝนตกพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด7วันก็ได้มีพญานาคชื่อมุจลินนะครับเข้ามาวงด้วยขด7รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะปกป้องนะครับกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วก็ได้คลายขดนะครับออกแปลงเพศนะครับมาเป็นมนุษย์มายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อนะครับดังกล่าวทำให้ชาวพุทธนะครับสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกนั่นเองแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งอยู่บนตัวนาคนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคมาเป็นบัลลังก์เพื่อให้เกิดความสง่างามและทำให้คิดว่าพญานาคนะครับคือผู้คุ้มครองพระศาสดาและยังมีความเชื่ออีกว่านะครับพญานาคเป็นสะพานสายรุ้งที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนะครับโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาคกับลุงนะครับเป็นอันเดียวกันนั้นก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเองความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนต่างๆของประเทศไทยเรานะครับผมก็จะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือก่อนนะครับมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงห์หนวัดนะครับซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงห์หนวัดนะครับอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรมพอตกกลางคืนนะครับก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงห์โหนวัดต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้นะครับและรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกต้นวงของพญามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านนานั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูความเชื่อเรื่องพญานาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับนาคล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนนะครับเช่นผู้คนที่อาศัยอยู่ริมบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงนะครับเกิดจากการแถตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พญานาคแห่งแม่น้ำโขงนะครับต่างชื่นชมยินดีจึงจุดบั้งไฟถวายนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีที่ประจำอยู่ทุกปีนะครับและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถนาจึงต้องดูวันเดือนปีและทิศทางนะครับที่จะบ่ายหน้าควายนะครับเพื่อไม่ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกิดนาคไม่อย่างนั้นการทำนาก็จะเกิดอุปสรรคต่างๆมากมายสำหรับลูกไฟแดงอมชมพูนะครับที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษาที่บริเวณเขตอำเภอโพนพิสัยที่เห็นกันจนชินและเรียกสิ่งนี้ว่าบั้งไฟพญานาคนั้น
พอลูกไฟที่ว่านี้นะครับเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเปลวขึ้นตรงนะครับไม่โค้งและตกลงมาเหมือนลูกไฟทั่วไปจะดับกลางอากาศนะครับสังเกตได้ง่ายจากลูกไฟทั่วไปจะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่บริเวณค่ายตชด.นะครับอ่างปลาบึกวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่ท่าน้ำวัดหลวงตำบลวัดหลวงเรื่อยลงไปจนถึงเขตบ้านน้ำเปนะครับกิ่งอำเภอรัตนวาปีนะครับแต่ก่อนนะครับจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่าน้ำวัดหลวงวัดจุมพลวัดไทยและท่าน้ำวัดจอมนางอำเภอพลพิสัยแต่ทุกวันนี้นะครับจะเห็นเกิดขึ้นที่บ้านน้ำเปบ้านท่าม่วงตาลชุมป่าคาดและแก่งฮาฮงของจังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับทั้งนี้สังเกตได้ว่าลูกไฟนี้นะครับหากขึ้นกลางโขงก็จะเบนเข้าหาฝั่งหากขึ้นใกล้ฝั่งนะครับก็จะเบนออกกลางโขงลูกไฟนี้จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแต่ถ้าหากวันพระไทยไม่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำของลาวลูกไฟนี้นะครับก็จะไม่ขึ้นแต่หากปีไหนนะครับวันออกพรรษาตรงกันทั้งไทยและลาวลูกไฟนี้ก็จะขึ้นมากมายนอกจากนี้มีความเชื่อกันว่าที่เขตอำเภอพลวิสัยนะครับมีเมืองบาดาลอยู่ใต้ดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านจึงมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นที่นี่เป็นประจำส่วนเมืองหลวงนั้นอยู่ที่แก่งฮาฮงจังหวัดบึงกาฬที่กล่าวเช่นนี้นั้นนะครับเพราะว่าที่แก่งฮาฮงนั้นเมื่อหน้าแล้งนะครับจะมีสะดือแม่น้ำโขงตลอดความยาวของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศตรงที่ลึกที่สุดนะครับก็อยู่ที่แก่งฮาฮงนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงนะครับที่แท้จริงเลยก็ว่าได้เพราะว่าลูกไฟประหลาดที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคนี้เกิดขึ้นในเฉพาะเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงโดยไม่มีขึ้นที่อื่นนะครับแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกันก็ตามจึงนับได้ว่านะครับหนองคายกับเวียงจันทน์สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลความเชื่อเช่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกันตามตำนานตามประเพณีต่างๆนะครับของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกับพญานาคกันทั้งนั้นเพราะว่าพญานาคนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพญานาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับและสำคัญอย่างไรกับเมืองหนองคายเวียงจันทน์และทำไมบั้งไฟพญานาคนะครับจึงเกิดขึ้นได้เฉพาะเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นและที่สำคัญนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกันระหว่างไทยกับลาวหากปีไหน82หนนะครับบั้งไฟพญานาคก็จะเลื่อนไปขึ้นในวันพระลาวก็คือ15ค่ำของลาวนั่นเองเป็นเรื่องที่ท้าทายให้มาดูความมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับส่วนความเชื่อนะครับทางด้านภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่นิยมสร้างนะครับมีรูปปั้นพญานาคตามบันไดโบสถ์นะครับตามกำแพงวัดนะครับก็ไม่มีความเชื่อในส่วนอื่นและในส่วนของภาคใต้นะครับก็ไม่ได้มีความเชื่อในทํานองอื่นเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพญานาคว่ามีจริงหรือไม่ซึ่งเราก็ทำการพิสูจน์ร่วมกันมาใน3พาร์ทแล้วในพาร์ทนี้ผมก็นำเสนอเป็นพาร์ทที่3นะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับในแง่มุมต่างๆในเรื่องราวความเชื่อของคนไทยในภาคต่างๆกันนะครับสำหรับในพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทจบพาร์ทสรุปนะครับว่าพญานาคมีจริงกันหรือไม่ก็อย่าลืมนะครับติดตามชมในพาร์ทที่4กันด้วยก็จะเป็นเรื่องราวของบทสรุปนะครับแล้วก็เรื่องราวของพญานาคกับตำนานนิทานปรัมปราของไทยนะครับก็คอยติดตามชมกันดูนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องราวของตำนานปรัมปราอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ขอเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับก็พาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Audio Jungle